ี้ทั้งหมดเกือบ262จุดนะผลการบริการเป็นที่น่าพอใจนะครับสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด542รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะโอเวอร์เซ18รายหลบหนีเข้าเมือง262รายนะก็ยังถือว่าเป็นยอดของการหลบหนีเข้าเมืองที่ถือว่าเป็นยอดที่สูงนะครับแต่การหลบหนีเข้าเมืองนั้นนะครับก็ต้องถึงให้ตม.ทำการตรวจสอบไปว่าเขาเข้ามาช่องทางใดนะครับอยู่ได้ก็จากการเป็นการอย่างจริงจังเนี่ยดูได้โอเวอร์เซจากที่มีจำนวนเยอะๆเนี่ยลดน้อยลงครับวันนี้เรามีการส่วนที่กำลังในส่วนของประกอบพื้นที่ก็เป็นกองบังคับการตรวจนครบาลหนึ่งนะครับร่วมกับองค์บัญชาการตรวจท่องเที่ยวนะกองบัญชาการตรวจนครบาลโดยกองบังคับการตรวจจราจรก็เข้ามาร่วมกองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้มีการตรวจสารเสพติดแล้วไม่พบนะครับไม่พบว่ามีสารเสพติดอยู่ในบุคคลต่างด้าวที่เราเดินตัวมาแล้วก็ควบคุมมานะในส่วนของบุคคลต่างๆนะก็มีในเรื่องของเจ้าของบ้านไม่ยอมดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมือง252ในเรื่องของต่างด้าวเข้าพักอาศัยนะครับตามมาตรา38นะครับเราก็มีการจับกุมมาดำเนินการกับเจ้าของบ้านด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นการเป็นวาระครั้งที่25แล้วนะครับรวมหมด39ครั้งนะถ้ารวมทั้งหมดหมายถึงก่อนที่มีเอ็กซ์เรียเอาหล่อนะเรามีการเรื่องของการสแกนเวสต์แอฟริกันนะก็เอาลอไฟเนอร์ครั้งที่25ถ้ารวมแล้วทั้งหมด39นะครับหมายแล้วนะครับนะครับมีการจับปูทั้งหมดเกือบ 4,700 กว่ารายนะสามารถที่เอาดูตัวเลขคร่าวๆนะครับดูกลมไปนะครับแล้วก็นะท่านรักษาการผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะต้องมีบริการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องนะอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องมีนะครับส่วนพวกนี้ก็จะมีบริการที่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อครับสื่อมวลชนมีอะไรจะถามไหมว่านะทั้งหมดตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นทดลองแล้วนะครับเพราะการทดลองผมว่าถ้าไม่เร็วสุดก็น่าจะมาไม่เกิน 2-3 เดือนนะในเรื่องของเพราะทุกวันนี้ตม.ก็ไม่สามารถที่ปฏิเสธเขาได้เวลาเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพาสใหม่พาสถูกอะไรก็ได้เข้ามาได้แต่ถ้าเกิดเป็นไบโอเมตริกเนี่ยเราเก็บในเรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือ DNA อะไรทั้งหมดนะเข้ามาก็เป็นคนเดิมหรือจะเปลี่ยนชื่อใหม่ระบบก็เตือนขอบคุณนะ